เป๋าก็มีอุ้ยมันย้อมก็มีกระเป๋าก็มีค่ะตีนแดงหัวแดงตีนแดงตีนก็คือตรงปลายเท้านั่นแหละใช่ใช่หัวแดงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเนาะโอ้ยกล่องเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่คะอันนี้เสียพอร้อยเรื่องร้อยหนึ่งต้องใส่แตงโมเข้าไปในหมาล่าเอาหมาล่าแตงโมด้วยค่ะสังขยาใบเตยใบเตยกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official สนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736 Air Asia ใครๆก็บินได้ตอนนี้ยาวเดี๋ยวจะได้เห็นกันเนี่ยว่าวันนี้มาของใครและแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ก็คือขอเสียงหน่อยค่ะอ่อนแอก็แพ้ไปโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงลีสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับหญิงลีศรีจุฬาของดีแห่งเมืองนาโพบุรีรัมย์อยู่ที่ร้านผ้าไหมอำเภอนาโพค่ะใช่แล้วอยู่ที่ร้านตุ้มทองผ้าตุ้มทองนั่นเองนะครับซึ่งบอกว่าที่นี่โอ้โหผ้าแบบมีหลายลายหลายแบบเยอะมากเลยแล้วก็อำเภอนาโพนี่เขาขึ้นชื่อเรื่องผ้าไหมนะแต่ว่าที่นี่นี่คือแบบมีเยอะมากเลยอ่ะจนแบบงงไปหมดเลยว่าคืออะไรยังไงบ้างเอองั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาผู้ที่รู้กว่าเราไปหาเจ้าของร้านเลยนะคะเพราะว่าร้านนี้นะคะมีประวัติศาสตร์ชื่อคุณตาตุ้มทองนะคะเป็นครูสอนทอผ้าไหมนะคะตั้งแต่ปี2480น่ะใช่แล้วก็เลยโอ้เกือบ100ปีแล้วนะทางเจ้าของร้านทางลูกหลานเนี่ยก็เลยตั้งชื่อร้านนี้เป็นร้านคุณตาเลยร้านผ้าตุ้มทองใช่แล้วนะครับผ้าตุ้มทองจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูไปติดตามกันดีกว่าเชิญเลยจ้าเชิญเลยจ้ามาโหลดมาโหลดมาเลยมาเลยมาหนีมาหนีใช่ค่ะราคาก็ขี้อะไรนะขี้ไหมแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนตรงจุดที่มันฟูจุดที่มันฟูจุดที่มันนุ่มแล้วมันนุ่มมากเลยค่ะใช่แล้วมีแบรนด์นะคะโลโก้ผ้าไทยนะคะราคาก็ไม่เบาเลยนะจ๊ะก็ไม่แพงนะก็กว่าจะได้ผืนหนึ่งก็กว่าจะได้ผืนหนึ่งนุ่มอีหลีค่ะเดี๋ยวมีคนต้มต้มมองๆเราด้วยตรงนี้เอ๊ะใครน่ะเดี๋ยวไปดูซิสวัสดีครับเห็นต้มต้มมองมาแล้วสวัสดีพี่ปุ้ยนะคะสวัสดีพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยค่ะพี่ปุ๋ยร้านตุ้มทองค่ะเจ้าของร้านตุ้มทองค่ะเป็นสมัยเจเนเรชั่นลูกๆแล้วใช่ไหมคะใช่ลูกๆแล้วลูกๆแล้วนะถ้ารับนับจากแม่ประจวบก็เป็นลูกๆแต่ถ้านับการตุ้มทองก็เป็นหลานแล้วใช่ใช่นะหนูเข้าใจว่าพี่ปุ๋ยจะแบบนางงามแบบอันนี้ต้องลุยเดี๋ยวไปดูตรงที่ทำก่อนแล้วจะรู้ว่างามไม่ได้เลยผ้าผ้ารอบๆสวยมากอยากจะให้แนะนำหน่อยนึงดีกว่าว่ามีกี่ประเภทกี่แบบบ้างอ๋อผ้าของเราก็มีทั้งแบบโบราณใช่ไหมคะแบบดินแดงแบบโบราณแบบสมัยรุ่นแม่ศิลปชีพอ่ะก็จะเป็นไหมน้อยไหมมาถึงรุ่นลูกรุ่นแล้วก็จะมีไหมผ้ามีประยุกต์การประยุกต์เป็นแบบไหนเลยพ่อแบบนี้ใช้ไหมประยุกต์ใช้ไหมชั้นนอกชั้นในที่นุ่มหน่อยค่ะมีกระเป๋าด้วยคุณอ่ะใช่ๆอุ๊ยกระเป๋าก็มีอุ๊ยมันย้อมก็มีกระเป๋าก็มีค่ะนี่แหละค่ะมัดย้อมเนี่ยพี่เป็นผ้าไหมคอผ้าคลุมไหล่แล้วก็เป็นมัดย้อมใช่ๆพอเสร็จแล้วมาเนี่ยเหมือนที่เราทำอยู่นะคะใส่อยู่ก็เป็นผ้าอันนี้ก็มัดหมี่เหมือนกันค่ะแต่เป็นแบบสมัยใหม่นะพ่อมีใช่ใช่สวยจังเลยไม่ใช่สกรีนนะไม่ใช่ของจริงแต่มันดูแพงนะคะมัดหมี่เลยมันดูคลาสสิกนะคะมันดูคลาสสิกเนี่ยเป็นลายใหม่เลยค่ะใช่เป็นลายใหม่อุ้ยอันนี้เมื่อก่อนแบบโบราณก็จะใช้ผู้สูงอายุใช่ไหมคะเข้าวันเข้าวาอะไรไปงานใช่ก็จะเป็นลายกระบะเป็นทางการหน่อยอะไรอันนี้ก็จะเป็นลายแบบดาราก็ได้เซเลบแสกสวยเลยนะลายใหม่เซเลบเลยใช่มัดลายใหม่เป็นมัดหมี่เหมือนกันมัดหมี่ลายใหม่ลายใหม่อันนี้เป็นลายใหม่ใช่ค่ะแต่เป็นไหมลายหมี่ถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยดั้งเดิมค่ะดั้งเดิมแบบนี้ค่ะไหมน้อยอันนี้เหมือนเป็นลายพระราชทานไหมถ้าผมจำไม่ผิดจำได้ว่าลายขอพระราชทานสิริวัณวลีก็ขอเอสใช่ใช่
ช่พระองค์หญิงสิริวัณวลีใช่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 ใเนี่ยมันจะมีจะมีตัวเอสอ๋อนี่คือที่มาของลายตัวเอสใช่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 สิริก็คือแบรนด์สิริมาของพระองค์ท่านโอ้เนี่ยแล้วทีนี้ผมอยากดูไอ้ตีนแดงเนี่ยมันเป็นยังไงครับตีนแดงตีนแดงนี่อันนี้ผ้าคลุมผ้าโบราณผ้านาคนะคะที่บอกว่านาโพนี่ต้องตีนแดงตีนแดงตีนแดงมาฝั่งนี้อ๋อไหนไหนไปดูตีนแดงหน่อยดีกว่าหัวแดงตีนแดงหัวแดงตีนแดงตีนก็คือตรงปลายเท้านั่นแหละใช่ใช่หัวแดงตีนแดงเขาก็เรียกสิ้นตีนแดงสิ้นตีนแดงสิ้นก็คือผ้าถุงเป็นผ้าถุงได้อย่างเดียวค่ะแต่ทุกวันนี้ก็ไปแต่งเสื้อแต่งอะไรใช่ไหมแย่ๆหมดอันนี้เป็นผ้าพื้นถิ่นของอีสานใต้ของคนของคนลาวก็มีมาตั้งนานแล้วแต่ทำใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆส่วนลายตรงกลางเนี่ยก็สวยนะสวยเนาะแต่งได้ไปเรื่อยๆได้แต่ว่าความข้างบนข้างล่างต้องเป็นแบบนี้ต้องแดงบางที่ก็มีแค่แดงที่เดียวตรงนี้ไม่แดงก็เป็นสีอื่นก็ได้แต่จริงๆอ่ะของจริงก็คือต้องแดงบนแดงล่างใช่ไหมฮะอันนี้ผ้ามันคออันนี้ผ้ามันคอเปลือกอุ้ยโอ้พี่นุ่มพันอีกอันไม่ไหวแล้วนะขี้ไหมเหมือนกันขี้ไหมเหมือนกันอันไม่ไหวแล้วเลยอ่ะเดี๋ยวนุ่มจริงไหมนุ่มมากเพราะว่าเห็นพี่ปุ๋ยบอกว่าขี้ใหม่ก็คือชั้นนอกแล้วก็ชั้นในสุดที่มันปูปูอ่ะมันจะนุ่มมากนะครับส่วนที่เราเอามาทอเป็นผ้าไหมโดยทั่วไปจะเป็นชั้นกลางชั้นกลางที่ทำผ้าละเอียดผ้าที่ตีนแดงแบบผ้าโบราณอย่างเงี้ยค่ะต้องชั้นกลางมันขี้ไหมมันออกไปแล้วแต่กระป๋องออกพี่ส่วนอันนี้เอาไว้ทำอะไรพี่นี่เราไหมเขาตัดตัวหนอนออกใช่ไหมคะเขาก็เอาหนอนมากินไม่ใช่สิจริงอร่อยนะแบบแดงกินได้ใช่ใช่ใช่กินหนอนดิบแล้วกินแบบแดงใช่ที่มันที่เขาสาวหรอยิ้มท่าเต้นกอดไหมจริงเหรอไหนไหนเอาเลยตึ๊ด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 มีข้อได้ดูแพ้แล้วก็แพ้ไปจริงๆมีท่ากวักไหมนะพ่อเอาไหนๆแล้วท่าทอไหมทอไหมทอไหมตึ๊ด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 เอาคอเสร็จแล้วเย็บไหม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 เออเขาก็ได้หมดทุกอย่างได้ก็เมื่อกี้ให้ทำมิสแกนเขามาทำให้นี่ก็เต็มที่เหมือนกันวันนี้หญิงลีจะซื้อตัวนี้ไปไปต่างประเทศนี่เอาไปโชว์สองอันเลยสองอันเลยอันนี้พี่ขายไม่ได้เลยนะอันนี้พอตัดออกไปแล้วอันนี้ไปทำอะไรได้อันนี้คือเป็นกลุ่มที่เขาตัดเอาตัวดักแน่ออกไปเขาก็จะขายตัวนี้ออกมาแต่ถ้ากลุ่มที่สาวเส้นอ่ะก็จะไม่มีการตัดอย่างนี้ต้องเอาทั้งรังเนี่ยไปต้มแล้วสาวเส้นออกมาอ๋อต้องทั้งรังเลยใช่ส่วนตัวนี้เห็นบอกว่าเอาไปชุบน้ำแล้วก็ขัดหน้าได้เนี่ยแต่ไม่ต้องดูพี่ปุ๋ยนะเพราะพี่ปุ๋ยไม่ได้ใช้แต่มันดีจริงๆค่ะอ๋อแล้วทำไมพี่ปุ๋ยไม่ใช้อะมีของดีใกล้ตัวออเดอร์ทำไม่ทันค่ะไม่มีเวลาขัดเยอะนี่แบรนด์ร้านต้นทองวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับพี่ปุ๋ยมากๆนะครับที่พาเรามาแนะนำโอ้หลายแบบเลยทีเดียวแต่เห็นแบบนี้แล้วอยากจะไปดูต้นตอตอนที่เขาทำอย่างนี้เลยอันนี้เมื่อกี้เราเห็นแล้วไงกวักไหมกวักไหมแล้วไงทำขวาจะเห็นของจริงของจริงแล้วพอหมดช่วยเป็นแต่สีเพลงอ่ะเอากวักไหมอยากเห็นอยากเห็นกวักไหมทำยังไงทำยังไงตึ๊ด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 โอ้พี่ตึ๊ด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 ท่อไหมท่อไหมท่อไหมตึ๊ด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 เย็บไหมเย็บไหมทำไมไม่เหมือนเดิมอ่ะถ้าเย็บทำไมไม่เหมือนเดิมเอาล่ะเราไปดูที่สำเร็จรูปเรียบร้อยมาดูแหล่งกำเนิดเลยดีกว่าไหมโอ้โหนี่คือแบบดูป้าเขาแบบตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ทอผ้าไหมหัตถกรรมอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเย้แม่ตอนแรกนี่ตั้งใจมาเพราะว่าบอกว่าจะมาดูโรงงานทอผ้าไม่ใช่ดูโรงงานมาดูสาวโรงงานสาวโรงงานตอนนี้เห็นสาวโรงงานเพียบเลยสาวโรงงานสาวโรงงานนี่ผ้าไหมผ้าสิ้นที่มีเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพคือผ้าสิ้นตีนแดงจ้าไหนไหนไหนนี่เลยนี่เลยต้องถามอย่างนี้ว่าผ้าสิ้นตีนแดงเนี่ยคืออะไรผ้าสิ้นตีนแดงก็คือเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพอันนี้ก็สิ้นหลากหลายลายนะอันนี้ตีนอะไรโอ้อันนี้ตีนไฟหรือว่าเท้าไฟนี่ตีนไฟเท้าไฟเท้าไฟเดี๋ยวเชิญมาดูผ้าสิ้นตีนแดงเลยนะคะมาดูหน่อยนี่เป็นยังไงเป็นยังไงนี่ก็คือเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพนะคะจะเป็นทอทีละเส้นเลยนะคะ
ฮะใส่เข้าไปในกระสวยใส่กระสวยเข้ามาปุ๊บใครบอกว่านาซาเจอทำกระสวยได้ก่อนประเทศไทยเราทำกระสวยได้ก่อนนี่ต้นกำเนิดกระสวยนาซาเลยอายเลยนี่เขามาถอดแบบใช่เออมุกดีมากเลยอ่ะเหลือไปเห็นพอดีนะคะอ่ะเป็นยังไงฮะอันนี้ซึ่งลายผ้าสิ้นตีนแดงเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพนะคะผู้หญิงก็นำไปตัดเป็นกระโปรงชายปลายเท้าน่ะสีแดงได้ผู้ชายก็สามารถนำไปตัดเป็นเสื้อเชิ้ตได้นะคะเป็นทรงเสื้อเชิ้ตปลายข้อมือก็เป็นสีแดงแทนได้หมดเลยหรือจะบางท่านชายก็เอาเป็นแถบแดงมาแถบตรงนี้เออแล้วแต่จะดีไซน์ว่าไงเหมือนร้องปังร้องเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อารมณ์นั้นเลยแสดงว่าถ้าอันนี้เป็นสีน้ำเงินก็ตีน้ำเงินใช่ค่ะเขาจะทำเป็นหลายสีนะคะอันนี้ตีน้ำเงินใช่ไหมสีอื่นก็ได้ค่ะสีอื่นก็ได้แล้วก็สีเหลืองก็ได้นะคะแล้วก็สีเทาสีอะไรได้หมดแต่ว่าถ้าที่นาโพต้องตีนแดงเอกลักษณ์ของอำเภอนาโพจังหวัดเวลำคือตีนแดงนะคะตีนแดงแสดงว่าคนที่ชอบไม่ใช่คำหยาบคายนะคะไม่ใช่คำหยาบคายนะไม่ต้องไปเรียกเท้าแดงนะไม่ใช่ค่ะโอ้ยนั่นไม่ใช่ละก็คือเป็นคำภาษาเรียกของผ้าเหมือนตีนจกเนี้ยเหมือนตีนจกใช่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 บางอำเภอเป็นตีนจกแต่บ้านเราเป็นตีนแดงเด้ออ่ะต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อสักครู่นี้แอบไปดูสาวโรงงานของเราสาวโรงงานโอ้โหนี่ต้องทีละเส้นแบบนี้ต้องถามเลยว่าจะสาวโรงงานพาผ่าใจลอยคุณแม่ของหนูบ้านเฮานั้นมีผู้เฒ่าผู้แก่เฒ่าแม่อุ๊ยโอ๊ยจำได้แค่นี้จำได้แค่นี้อันนี้คือป้าแกบอกว่าอย่ามาร้องเพลงนี้ให้ฉันนะฉันไม่ได้แก่ลายเลข3คู่โอเคหนูก็พอทีละเส้นเลยนะคะพี่เป็นคู่วันหนึ่งพอได้ถึงฟุตไหมแม่พอถึงได้ไหมมันไม่ถึงว่าถึงไม่ถึงเลยนะว่าถึงฟุตเด้อว่าถึงเด้ดิว่าถึงกว่าจะได้นิดนึงอะเส้นเล็กๆอะเดี๋ยวเอ๊ะตะกี้พอเดี๋ยวนะผมสังเกตพอเอากระสวยมาตรงนี้ทำไมเส้นมันมีลายด้วยอะฮะเขาต้องวางลายให้ตรงนะคะเอ้าหรอถ้าตรงนี้มันเกินพี่ก็ต้องถ้าตอนนี้มันเกินพี่ก็ดึงทิ้งออกไปเลยโอ้ยอย่างนี้นี่เองเนี่ยก็ต้องวางลายให้ตรงอ่ะสุดยอดที่เพิ่งรู้ว่าทำอย่างนี้วางลายให้ตรงกันมันมีลายอยู่แล้วแล้ววางลายให้ตรงกันก่อนแล้วนี่คือนวัตกรรมซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็มีองค์สมเด็จพระเทพเสด็จมานานหลายปีแล้วนะคะที่ศูนย์ทอผ้าไหมนะคะเพราะว่าเป็นงานฝีมือที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นความตั้งใจค่ะอ๋อองค์สิริวัณวรีก็มาด้วยองค์สมเด็จสิริวัณวรีนารีรัตน์ท่านพระองค์ก็เสด็จมานะคะอ๋อท่านชอบเรื่องดีไซน์ไงดีไซน์ชมที่ผ่านมาค่ะซึ่งพระองค์ก็ชอบในส่วนของการดีไซน์ผ้าและเป็นผ้าไหมทอมือที่ทำอย่างเหน็ดเหนื่อยใช่ไหมคะแล้วก็เลยมีรู้สึกว่าทุกคนภูมิใจว่าสิ่งที่พวกเราของบ้านเราของบ้านเรามีดีได้มีดีมีผ้าไหมดีแล้วก็มีหญิงลีดีนี่ซอฟต์พาวเวอร์ไงซอฟต์พาวเวอร์ไอ้ที่ซอฟต์พาวเวอร์ใช่ถ้าถามว่าอำเภอนาโพมีอะไรดีหญิงลีดีมีผ้าไหมดีมีสวนหญิงลีสวนน้ำอันนี้ลายอย่างแม่ลายแมงดาลายแมงดาเดี๋ยวแม่แม่คิดสดๆหรือเปล่าเนี่ยลายแมงดาแม่ดูชะงักก่อนที่จะตอบแม่ดูชะงักลายแมงดาแล้วค่ะได้มองไหนปีกมันอยู่ไหนแถวนี้แหละอ๋อแถวนี้อ๋อในหัวโอ้นี่หัวโอ้ยนึกว่าปีกอยู่ตรงนู้นตัวนะตัวนึกว่าปีกอยู่ตรงนู้นอันนี้เขาเรียกกี่นะคะอ๋อเห็นป่ะแม่อันนี้เขาเรียกกี่นะจ๊ะนี่กี้อันนี้เฟิร์มไหนแม่เฟิร์มเฟิร์มนี่ค่ะเฟิร์มพี่อ๋อนี่เฟิร์มอ๋อยากเฟิร์มค่ะเฟิร์มอย่างอีแม่เอาไว้ฟาดให้มันแน่นสวยอวกาศสวยใช่กระสวยแทงจั๊กๆบนชิ้นนี้เลยนะคะเฟิร์มสิ่งนี้อันนี้นะคะซึ่งได้คนเขาแล้วเขาก็จะเอาเซ็นได้แต่ละคนนี่เอามือสอดไปโอ้โหนี่ยากแค่นั้นสอดนี่ก็เป็นวันแล้วเนี่ยเป็นเดือนอะพี่ถึงแพงไงคะโหดมากผ้าไหมแต่ละเม็ดแต่ละหลาถึงแพงมากโอ้ดังนั้นคือคุณผู้ชมคะอย่าไปต่อเขาเลยเถอะกว่าจะได้อย่าต่อเลยกว่าเขาจะได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันภูมิใจว่าเนี่ยเขาทอทีละเส้นนะคะใช่แต่พวกถ้าแบบเป็นซื้อเสื้อผ้าธรรมดานุ่นต่อขาดใจเลยนะใช่แต่ถ้าเป็นอะไรพวกนี้คุณแม่ตามเราจะไม่ค่อยอยากต่อใช่เดี๋ยวนี้ง่ายสกรีนเลยอยากได้อะไรสกรีนอันนั้นต่อไปเถอะอะไรที่เป็นงานฝีมืออ่ะไม่อยากต่อเลยแต่ว่าเราต้องมีพิธีซักนะคะซักเครื่องไม่ได้นะคะเลตุ้มเป๊ละละเลตุ้มเป๊เออแต่ว่าต้องพี่ขัดแห้งหรือเปล่าซักอะไรยังไงก็ได้ต้องซักมือค่อยๆแล้วก็ต่อซักมือนี่แหละ
ซักแต่ห้ามลงเครื่องว่างั้นเพราะว่าเขาไปต้มน้ำแต้มน้ำสีแล้วก็เป็นลายแล้วสีมันจะปนกันไปหมดอ๋อคือสีตกสีตกกินกันสีมันจะเละเลยว่างั้นอันนี้ก็ต้องจับลายเหมือนกันเลยใช่ไหมฮะให้มันตรงกันแม่ขอบคุณหลายๆจังไหนขอบคุณมณีค่ะอยู่ดีขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ได้ชมไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหรู้สึกปลื้มเนาะปลื้มกับความสามารถของภูมิปัญญาไทยของชาวบ้านถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สืบสานกันมาแบบเป็นร้อยเป็นหลายๆร้อยปีเลยทีเดียวนะครับอย่างนั้นเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่สุดของเราคืออยู่ตรงนี้แหละนะฮะผ้าไหมไทยของเรานี่โอ้โหนี่เอาจริงนะเดี๋ยวนี้แฟชั่นระดับรันเวย์ระดับโลกเขาก็ไปใส่กันนะก็ที่ยินดีบอกเลยว่าเขามาดูถึงที่นี่เลยเขามาค่ะเห็นแบบนี้แล้วอย่าลืมแวะมาอุดหนุนแล้วมาดูมาให้กำลังใจสาวโรงงานของเราได้นะครับมาสั่งซื้อได้เลยนะคะเป็นกำลังใจให้คนทอผ้าไหมอำเภอนาโพแล้วก็ทุกๆอำเภอเลยนะคะหลายๆอำเภอก็ผลิตเหมือนกันใช่แล้วสั่งซื้อเลยค่ะผู้มาญาติไทยที่สำคัญนะคะอย่าต่อค่ะอย่าต่อค่ะจนตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรอร่อยๆทานดีไหมไปตลาดนาโพค่ะตลาดเทศบาลนาโพนะคะงั้นก่อนไปตลาดนาโพเป็นมิสแกรนนาโพให้หน่อยได้ไหมได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะตัดผ้าเป็นตลาดเลยมาโอ้ยอย่าเลยหญิงลีสีชมพลมิสแกรนนาวโอ้ตอนนี้เรามาหาของกินแล้วอันนี้ที่นี่ที่ไหนเอ่ยตลาดสดเทศบาลนาโพอันนี้อะไรพี่จอมอะไรอาหารทุกอย่างอาหารประจำนาโพเลยเนี่ยเป็นของขึ้นชื่ออะไรเหรอท่านาโพยากิเก่งอีกแล้วมุกดีมุกดีอีกแล้วมีทุกอย่างเลยนะคะมีผักสดก็คือลูกชิ้นแม่มีอาหารทะเลก็มีฝั่งนู้นก็เป็นลูกชิ้นหอยสดหอยสดหน่อไม้20บาทบกหน่อไม้หน่อไม้เฮ้ยชอบชอบนุ่นเนี่ยของแซ่บนี่บอกเลยนี่แซ่บจริงชิมเลย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 ร้อนร้อนมากเลยร้อนร้อนมากเลยร้อนอร่อยหนึ่งร้อยหนึ่งอร่อยหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเหรอแกงน้องใหม่ก็เลยอันนี้ร้อนเผาขอบคุณนะคะแม่บ๊ายบายผู้ชายไปผู้ชายถือเฮ้ยของชอบของชอบขนมครกอะไรเราอยู่ที่วังนะตอนเนี้ยเราอยู่ที่วังค่ะวังอะไรชาววังค่ะโอ้นี่ออริจินอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออริจินอลเลยค่ะรถผักค่ะรถผักกล่องเท่าไหร่กล่องเท่าไหร่คะกล่องละ20อร่อยเรื่องไรเรื่องพิเศษยังไงให้6กล่องโอ้ยขอบคุณค่ะรสผักอร่อยมากรสชาติดั้งเดิมออริจินอลไงมาขอบคุณร้อนนะแต่อร่อยรสผักออริจินอลแซ่บดีครับกินขาเป็นไหมเป็นค่ะไปลวกนะไปลวกค่ะจิ้มค่ะเอานี่แหละ2อย่างอันว่าสิครบตลาดนี่รู้ว่ามันก็จะได้ของเราได้แวะทุกร้านเลยนะและผู้เข้าประกวดท่านต่อไปได้แก่มิสแกรนนาโพโอ้โหนี่ FC เยอะมาก FC เยอะมากปันไหมถ้าปันไหมตัด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 กินหมาล่าค่ะเฮ้ยชอบเผ็ดชอบเผ็ดร้านหมาล่าค่ะชอบไหมหมาล่าสวัสดีค่ะกูแปลแล้วเนี่ยอ่อนแอก็แพ้ไปเดี๋ยวมีฟังเพลงฟังเพลงเอ้ไส้เหรออันนี้ไส้ไก่อันนี้ไส้หมูอันนี้เห็ดอันนี้เอาออกได้เลยครับหมาล่าแตงโมเหรอหมาล่าไหนแตงโมที่นี่หมาล่าโอ้หมาล่าแตงโมอันนี้จริงเหรอจริงเหรอคุณเฮ้ยอย่าพูดอ่ะต้องใส่แตงโมเข้าไปในหมาล่าเอาหมาล่าแตงโมด้วยค่ะแล้วเอาแตงโมไปย่างด้วยเหรอไม่ค่ะโอ้นึกว่าแตงโมไปย่างด้วยต้องลองอันย่างเลยดีกว่าหิวแล้วนี่คือบรรยากาศตลาดสดเทศบาลอำเภอนาโพโอ้โหบอกว่าใหญ่โต
ูงสวยสะอาดสะอาดใช่ดูปลอดโปร่งนะฮะแล้วก็เดินช็อปมาซื้อไม่ใช่มาเฉลยแฉะไม่ใช่อะไรอย่างนี้เลยสะอาดมากเลยค่ะแล้วตลอดทางนี่นะผักเผือกนี่คือแบบชาวบ้านทำเองปลูกเองอาหารการกินก็ราคาไม่แพงเลยใช่เริ่มต้น10บาท20บาทได้โอ้ซื้อได้หมดเลยแล้วสะอาดแล้วก็มิตรภาพจากพี่น้องในอำเภอน้ำพุต้อนรับหญิงลีตลอดมาเลยค่ะต้องขอบคุณพี่น้องบ้านเกิดหญิงลีหลายๆค่ะโดนเรียกตลอดทางโดนเรียกตลอดทางแสดงว่ามาช็อปบ่อยอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาบ่อยแล้วก็ซื้อไปทีละเต็มไปแจกญาติกินแจกทีมงานกินแล้วก็ชอบซื้อไปทานกับข้าวด้วยค่ะแค่ทีมงานในรีสอร์ทแน่นเอียดแล้วนะบางทีทีมงานวงดนตรีก็มาพักก็ซื้อกินกันทำกินกันค่ะก็ใครที่แวะผ่านอำเภอน้ำพุก็สามารถก็แวะได้เลยนะครับมีที่ให้แวะเยอะมากยังไม่หมดเท่านั้นเดี๋ยวให้หญิงลีพาไปที่อื่นต่อไปเลยค่ะแต่จะเป็นที่ไหนเนี่ยติดตามให้ได้แล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณหญิงลีมากๆนะครับขอบคุณค่ะกดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official